สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูชัชชมทรัพย์สินหรือครูอ้อยนะคะและสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นระดับประถมศึกษาปีที่4ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่การเรียนการสอนเรามาฝึกทักษะนะคะในการคิดคณิตเกม24กันก่อนนะคะลูกเริ่มกันที่ข้อแรกนะคะ9 3 6และ2ค่ะหลายคนคิดออกแล้วใช่ไหมคะเรามาดูเฉลยของคุณครูสิคะว่าใครจะคิดได้ตรงกับคุณครูบ้างขั้นตอนแรกนะคะครูนำ9หาร3ได้ผลหารเท่ากับ3ต่อด้วยนะคะนำ6บวก2ได้คำตอบเท่ากับ8สุดท้ายเราก็นำ8คูณ3ได้คำตอบเป็น24ง่ายมากใช่ไหมคะลูกข้อนี้ข้อต่อไปเลยนะคะ4 9 7และ6ค่ะข้อนี้ก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะลูกง่ายมากเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเรานำ9บวก7ได้ผลบวกเท่ากับ16ต่อด้วยนำ16หาร4ได้ผลหารเท่ากับ4เราเหลือตัวสุดท้ายคือเลข6เราก็นำ6คูณ4ได้คำตอบเท่ากับ24ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเฉลยการบ้านกันนะคะลูกที่มอบหมายให้นักเรียนทำในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้า127ค่ะลูกข้อหนึ่งใหญ่เป็นการเติมคำตอบนะคะเริ่มกันที่ข้อแรกรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีมุมกี่มุมคำว่ารูปสี่เหลี่ยมต้องมี4ด้านและมี4มุมข้อ2เปรียบเทียบขนาดของมุมของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากในเมื่อทุกมุมเป็นมุมฉากรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็ต้องมีขนาดเท่ากันทุกมุมนะคะลูกข้อ3ค่ะมุมของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีขนาดเท่าไหร่จำได้ไหมคะว่ามุมฉากจะมีขนาดกี่องศาคะลูก90องศาข้อ4ค่ะด้านของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสัมพันธ์กันอย่างไรรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะมีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันข้อ5ด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสัมพันธ์กันอย่างไรรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันข้อ6เปรียบเทียบความยาวของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายังจำได้ไหมคะว่าเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะมีได้เพียงกี่เส้นคะลูก2เส้นใช่ไหมคะแล้วก็แต่ละเส้นต้องมีความยาวเท่ากันข้อที่7ค่ะเปรียบเทียบความยาวของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนักเรียนจำไว้เลยค่ะว่าเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจะต้องมีได้เพียง2เส้นเท่านั้นและจะต้องมีความยาวเท่ากันต่อไปนะคะเป็นการหาความยาวโดยไม่ต้องวัดทำไมถึงไม่ต้องวัดคะลูกก็เนื่องจากว่าโจทย์กำหนดมาให้เราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกนะคะลูกส่วนของเส้นตรงกขอยาวเท่าไหร่คะนั่นก็คือต้องยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงคงดังนั้นส่วนของเส้นตรงกขอยาว3เซนติเมตรต่อไปค่ะส่วนของเส้นตรงกงยาวเท่าไหร่คะลูกต้องยาวเท่ากับ2เซนติเมตรต่อกันที่ข้อ2นะคะส่วนของเส้นตรงจอฉอค่ะ
จากรูปนักเรียนสังเกตไหมคะว่าเขากำหนดความยาวมาให้เพียงด้านเดียวแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมในข้อที่สองนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมคะดังนั้นด้านทุกด้านต้องยาวเท่ากันเราก็ใส่ความยาวไปได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของเส้นตรงจอฉอหรือส่วนของเส้นตรงฉอชอต้องยาวเท่ากันต่อกันที่ข้อ3นะคะนักเรียนดูนะคะส่วนของเส้นตรงตอทอส่วนของเส้นตรงทอทอก็คือเส้นทแยงมุมของรูปใช่ไหมคะกำหนดมาให้แล้วว่ายาวเท่าไหร่คะลูก5เซนติเมตรเรามาทบทวนความรู้เดิมนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่การเรียนเนื้อหาใหม่ในวันนี้เรื่องที่เราจะมาทบทวนกันก็คือเรื่องของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะมาดูที่แบบฝึกหัดนะคะลูกบอกชื่อเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมแต่ละรูปเส้นทแยงมุมจะต้องลากจากจุดยอดมุม1ไปยังจุดยอดมุมที่อยู่ตรงกันข้ามดังนั้นในข้อที่1นะคะส่วนของเส้นตรงงอฉอจึงเป็นเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมงอจอฉอชอค่ะลูกต่อไปข้อที่2ค่ะนักเรียนดูนะคะเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมบอพอผอปอคือส่วนของเส้นตรงพอปอนั่นเองค่ะข้อ3ค่ะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าโจทย์กำหนดเส้นทแยงมุมมาให้เราทั้งหมดกี่เส้นคะลูก2เส้นดังนั้นเมื่อเวลาเราตอบเราต้องตอบเส้นทแยงมุมทั้ง2เส้นนะคะลูกเริ่มจากเส้นทแยงมุมเส้นแรกก็คือส่วนของเส้นตรงสอสอและเส้นทแยงมุมเส้นที่2ก็คือส่วนของเส้นตรงทอนอค่ะข้อ4ก็เช่นเดียวกันนะคะนักเรียนต้องตอบเส้นทแยงมุมทั้ง2เส้นเริ่มจากเส้นทแยงมุมเส้นแรกคือส่วนของเส้นตรงวงอและส่วนของเส้นตรงยลอค่ะจากข้อ5และข้อ6นักเรียนดูให้ดีนะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีเส้นนะคะที่เป็นส่วนของเส้นตรงเกิดขึ้นมากมายเลยแต่นักเรียนต้องจำไว้เสมอว่าเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากไม่ว่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีเส้นทแยงมุมได้เพียง2เส้นเท่านั้นนะคะลูกและจะต้องลากจากจุดยอดมุม1ไปยังจุดยอดมุมที่อยู่ตรงกันข้ามเท่านั้นเรามาดูข้อที่5ก่อนนะคะเส้นทแยงมุมนะคะเส้นแรกก็คือส่วนของเส้นตรงของงอและเส้นทแยงมุมเส้นที่2ก็คือส่วนของเส้นตรงกคค่ะข้อที่6นะคะส่วนของเส้นตรงผนและส่วนของเส้นตรงพตเป็นเส้นทแยงมุมของรูปนี้นะคะลูกวันนี้นะคะเราก็อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่9ในเรื่องของรูปเรขาคณิตและการวัดอีกเช่นเคยนะคะลูกให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ไปที่หน้า230ค่ะแต่ถ้าใครยังหาหนังสือไม่เจอดูที่สไลด์ของคุณครูก็ได้นะคะลูกวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกันค่ะความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากดูที่รูปหนังสือนะคะลูกแล้วก็ดูรูปนะคะที่กำลังชี้นิ้วไปที่มุมหนังสือ
เราจะใช้นิ้วมือนะคะวนไปตามขอบของหนังสือเล่มนี้จนครบรอบคือเราเริ่มจากจุดมุมบนด้านซ้ายมือเราก็วนนะคะวนมาเรื่อยๆวนมาแบบนี้นะคะลูกลงมานะคะจนครบรอบคือวนจนถึงจุดเริ่มต้นความยาวทั้งหมดของด้านทั้ง4ด้านของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเราเรียกว่าความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะต่อไปนะคะการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจะหาได้โดยบวกความยาวทุกด้านของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั้นคุณครูก็มีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะคะลูกเพื่อทำให้นักเรียนนั้นสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นดูตัวอย่างที่หนึ่งนะคะลูกจากรูปจะสังเกตเห็นว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนื่องจากว่ามีด้านยาวและด้านกว้างเห็นไหมคะลูกซึ่งยาวไม่เท่ากันกำหนดความยาวมาให้คือยาว6เซนติเมตรและด้านกว้างยาว3เซนติเมตรรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้จะมีความยาวรอบรูปเท่าไหร่วิธีการเราจะนำความยาวของทุกด้านมารวมกันก็จะได้เป็นนะคะ6บวก3บวก6และบวก3ใช่ไหมคะนักเรียนดูนะคะตรงนี้ก็จะยาวเท่ากับ3เซนติเมตรตรงนี้ก็จะเป็น6เซนติเมตรเพราะเป็นด้านตรงข้ามด้านตรงข้ามจะต้องยาวเท่ากัน6บวก3ได้เท่ากับ9 9บวก6เท่ากับ15 15บวก3เท่ากับ18เซนติเมตรรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้มีความยาวรอบรูป18เซนติเมตรค่ะแต่เนื่องจากด้านตรงข้ามของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวเท่ากันดังนั้นอาจจะหาความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยนำความยาวและความกว้างคูณด้วย2ได้ผลลัพธ์มารวมกันเป็นนักเรียนดูนะคะลูกในวงเล็บนะคะ2คูณ3 2คูณ3ได้เท่ากับ6และก็บวกด้วยในวงเล็บ2คูณ6 2คูณ6ได้เท่ากับ12 6บวก12ก็เท่ากับ18เซนติเมตรหรือนำความยาวของด้านกว้างกับด้านยาวมารวมกันแล้วคูณด้วย2ก็จะได้เป็นดังนี้คือ2คูณในวงเล็บนะคะ3บวก6 3บวก6ได้คำตอบเท่ากับ9 2คูณ9ก็จะได้คำตอบเท่ากับ18เซนติเมตรค่ะตัวอย่างที่2นะคะจากรูปนักเรียนจะเห็นว่าโจทย์กำหนดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาดูนะคะเขากำหนดความยาวด้านมาให้เท่าไหร่ก็คือยาวด้านละ3เซนติเมตรใช่ไหมคะดังนั้นนะคะด้านนี้ก็ต้องยาว3เซนติเมตรด้วยนะคะลูกด้านที่เหลือจะยาว3เซนติเมตรทั้งหมดนะคะลูกรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้มีความยาวรอบรูปเท่าไหร่วิธีการเราก็จะนำความยาวของแต่ละด้านมารวมกันก็จะได้เป็น3บวก3บวก3บวก3นะคะ3บวก3ได้6 6บวก3ได้9และ9บวก3ได้เท่ากับ12เซนติเมตรดังนั้นนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้จึงมีความยาวรอบรูป12เซนติเมตรค่ะแต่เนื่องจากด้านทั้ง4ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวเท่ากันดังนั้นอาจจะหาความยาวรอบรูปนะคะของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้โดยนะคะนำความยาวของด้านคูณด้วย4ค่ะเป็น3คูณ4นะคะ3คูณ4ก็เท่ากับ12เซนติเมตรตัวอย่างต่อไปนะคะลูกก็คือการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะคราวนี้เราจะนำเสนอเป็นรูปนะคะลูกก็คือ
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งกำหนดความยาวมาให้คือยาวด้านละ3เซนติเมตรและด้านกว้างคือยาวด้านละ2เซนติเมตรวิธีการหาความยาวรอบรูปนำนะคะความยาวของแต่ละด้านมารวมกันก็จะได้เป็น3บวก2บวก3บวก2จะได้คำตอบเท่ากับ10ดังนั้นก็จะมีความยาวรอบรูปเท่ากับ10เซนติเมตรค่ะมาต่อกันที่รูปที่2นะคะจากรูปเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่อยู่ในลักษณะของแนวตั้งดูนะคะลูกกำหนดความยาวนะคะมาให้คือยาวด้านละ2เซนติเมตรด้านกว้างยาว1เซนติเมตรวิธีการก็จะนำความยาวของทุกด้านมารวมกันก็จะได้เป็น1บวก2บวก1บวก2ก็จะได้เท่ากับ6ดังนั้นความยาวรอบรูปก็จะเท่ากับ6เซนติเมตรค่ะต่อไปเป็นตัวอย่างสุดท้ายนะคะตัวอย่างที่4ก็คือการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากรูปที่1นะคะกำหนดความยาวของแต่ละด้านมาคือยาวด้านละ2เซนติเมตรเนื่องจากว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวทุกด้านเท่ากันนั่นเองค่ะวิธีการเราก็นำความยาวทุกด้านมารวมกันก็จะได้เป็น2บวก2บวก2บวก2ได้คำตอบเท่ากับ8ดังนั้นความยาวรอบรูปนี้จะยาวเท่ากับ8เซนติเมตรต่อไปดูรูปที่2นะคะกำหนดนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีความยาวนะคะด้านละ5เซนติเมตรดังนั้นทุกด้านก็จะต้องยาว5เซนติเมตรด้วยเช่นเดียวกันวิธีการหาความยาวรอบรูปนำความยาวของทุกด้านมารวมกันก็จะเป็น5บวก5บวก5บวก5จะได้เท่ากับ20ดังนั้นนะคะความยาวรอบรูปก็จะได้เท่ากับ20เซนติเมตรค่ะการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราหาได้จากการนำความยาวของด้านทุกด้านบวกกันหรือหาได้จากสูตรเรามาดูสูตรการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากันนะคะลูกความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับในวงเล็บ2คูณความกว้างบวกด้วยในวงเล็บ2คูณความยาวหรือจะใช้นะคะสูตรดังนี้คือ p เท่ากับ 2w บวกด้วย 2l เรามาแทนค่านะคะเมื่อกำหนดให้ p คือความยาวรอบรูป w คือความกว้างและ l คือความยาวนะคะลูกการหาความยาวรอบรูปโดยใช้สูตรเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเพื่อให้นักเรียนรู้วิธีการคิดนะคะการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้นะคะโจทย์กำหนดนะคะคือความยาวมาให้คือยาวด้านละ5เซนติเมตรส่วนด้านกว้างคือ3เซนติเมตรนะคะลูกนี่คือด้านกว้างนะคะและ5เซนติเมตรคือด้านยาววิธีการจะหาความยาวรอบรูปโดยใช้สูตรมาดูวิธีคิดนะคะเราจะใช้สูตรดังนี้คือ p เท่ากับ 2w บวกด้วย 2l มาแทนค่ากันนะคะความยาวรอบรูปก็คือตัว p นะคะลูก 2w คือความกว้างดังนั้นนะคะในวงเล็บก็เท่ากับ2คูณ3 2คูณ3ได้ผลคูณเท่ากับ6บวกด้วย 2l นะคะก็คือ2คูณด้วยความยาว2คูณ5เท่ากับ10 6บวก10เราก็จะได้ความยาวรอบรูปเท่ากับเท่าไหร่คะลูก16เซนติเมตรนั่นเองค่ะการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือด้านทุกด้านยาวเท่ากันความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจึงเท่ากับ4เท่าของความยาวของด้านเราจะเขียนโดยใช้ตัวไม่ทราบค่า
P เท่ากับ 4S P คือความยาวรอบรูป 4S คือความยาวของด้าน 4S หมายถึง4คูณด้วย S นะคะมาดูตัวอย่างการหาความยาวรอบรูปโดยใช้สูตรนะคะการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนักเรียนดูนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะต้องมีความยาวแต่ละด้านเท่ากันวิธีคิดนะคะเมื่อโจทย์กำหนดมาให้ว่ายาวด้านละ2เซนติเมตรเราก็จะใช้สูตรคือ p เท่ากับ 4s ความยาวรอบรูปคือตัว p นะคะมาดู 4s 4คือ4ด้านนะคะลูกคูณด้วย2 2คือความยาวด้านนะคะ4คูณ2จึงเท่ากับ8ดังนั้นความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้จึงเท่ากับ8เซนติเมตรค่ะต่อไปนะคะคุณครูจะเพิ่มเติมนะคะความรู้ให้นักเรียนในเรื่องของรูปประกอบความยาวรอบรูปของรูปประกอบรูปที่ประกอบขึ้นจากรูปเรขาคณิตแบบต่างๆเราเรียกว่ารูปประกอบดูที่ตัวอย่างนะคะรูป A และรูป B เกิดจากการประกอบกันของรูปเรขาคณิตใดบ้างนักเรียนดูนะคะจากรูปมาดูต่อไปค่ะเมื่อเราขีดเส้นนะคะประออกนะคะเราจะเห็นว่าในรูป A นั้นนะคะจะประกอบไปด้วยรูปเรขาคณิตชนิดใดบ้างรูป A ประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า2รูปค่ะเป็นรูปใหญ่1รูปและรูปเล็ก1รูปส่วนรูป B นะคะประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส2รูปเป็นรูปใหญ่1รูปและรูปเล็ก1รูปอีกเช่นเดียวกันมาดูตัวอย่างซึ่งคุณครูเตรียมมาให้นักเรียนนะคะลูกจากตัวอย่างนะคะนักเรียนจะเห็นว่าโจทย์กำหนดเป็นรูปตัว L มาให้ใช่ไหมคะเราจะมาหาความยาวรอบรูปของรูปตัว L กันแต่ก่อนอื่นเรามาดูก่อนนะคะว่ารูปตัว L ที่โจทย์กำหนดมาให้นั้นประกอบไปด้วยนะคะรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดบ้างก่อนนะคะเราก็จะมาขีดเส้นประนะคะเพื่อแบ่งให้รู้ว่าประกอบไปด้วยรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดบ้างรูปตัว L นะคะประกอบไปด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1รูปซึ่งก็คือรูปใหญ่นี้นะคะลูกและประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส1รูปซึ่งก็คือรูปเล็กนั่นเองเห็นไหมคะลูกนะคะคือรูปเล็กต่อไปค่ะเราจะหาความยาวรอบรูปของรูปตัว L ได้แล้วนะคะเริ่มจากเราจะนำความยาวของทุกด้านมารวมกันก็จะได้เป็น9บวก9บวก3บวก3บวก12และบวก12แต่ก่อนอื่นเรามาหาที่มาของตัวเลขทั้งหมดก่อนนะคะว่ามาจากส่วนใดบ้างเริ่มจาก9ตัวแรกค่ะ9ตัวแรกนะคะมาจากนี้นะคะลูกคือความกว้างนะคะความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเห็นไหมคะลูกต่อไปค่ะ9ตัวที่2มาจากความยาวนะคะของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าลบออกด้วยด้านหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือลบด้วย3ก็จะได้เท่ากับ9นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ3ค่ะ3เซนติเมตร3เซนติเมตรมาจากด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและ3ตัวต่อไปนะคะลูกก็คือด้านหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีกเช่นเดียวกันส่วน12เซนติเมตรก็คือนะคะความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าบวกกับความกว้างหรือความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
9บวก3จึงได้เท่ากับ12และ12ตัวสุดท้ายก็มาจากความยาวของนะคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะ9บวก9นะคะได้เท่ากับ18 18บวก3นะคะเท่ากับ2121บวก3เท่ากับ24 24บวก12เท่ากับ36และ36บวก12เท่ากับ48รูปนี้จึงมีความยาวรอบรูปเท่ากับ48เซนติเมตรค่ะลูกการบ้านเราวันนี้นะคะตรงกับเรื่องที่เราเรียนเลยนะคะลูกให้นักเรียนนะคะทำในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้า130ค่ะมีเพียง4ข้อนะคะนักเรียนดูนะคะลูกมีทั้งนะคะรูปประกอบซึ่งที่ได้เรียนผ่านไปเมื่อสักครู่ที่คุณครูเพิ่มเติมให้นะคะอย่าลืมนะคะตอบหน่วยในการตอบคำถามด้วยทุกครั้งนะคะลูกวันนี้คุณครูก็จบการนำเสนอในเรื่องของความยาวรอบรูปและเพิ่มเติมในเรื่องของรูปประกอบเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันต่อไปส่วนจะเป็นเรื่องใดนั้นอย่าลืมติดตามสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยครูอ้อยคนเดิมนะคะลูกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะลูก